ความสะอาดบ้านแค่ปัดกวาดก็น่าจะพอนะการดูดฝุ่นสิดีกว่าทั้งสะอาดทั้งสะดวกทำความสะอาดบ้านก็ต้องถูสิสะอาดกว่าแน่นอนแต่ปุ๋ยว่าเลียแผลบๆเนี่ยสะอาดที่สุดสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ถูพื้นได้วันนี้ผมจะพามารีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายจาก Aerotic รุ่น Aerotic V Pro สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักแบรนด์ Aerotic นะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นผมใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายตัวในบ้านแล้วนะครับกับแบรนด์นี้นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นธรรมดานะครับเครื่องถูพื้นที่คุณกล้วยใช้ตอนต้นคลิปวิดีโอตัวนั้นใช้งานสะดวกมากๆและก็เครื่องล้างจานที่ผมบอกเลยว่าใช้ดีจนผมติดใจและ วันนี้นะเขาก็ได้ส่งเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นตัวใหม่มาให้ผมรีวิวครับตัวนี้ราคาไม่แพงจับต้องได้ชื่อรุ่นก็คือ Aerotic V Pro ครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นในตัวเดียวกันเลยตัวเครื่องทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับจากที่ผมจับดูนะเกรดพลาสติกก็ถือว่าใช้ได้ครับด้ามจับน้ำหนักเบากระชับมือนะครับมีปุ่มมาให้เราควบคุมการใช้งานง่ายๆนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับพอเปิดมาปุ๊บเครื่องก็จะทำงานเป็นเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาครับมีแรงดูดอยู่ที่ 5,500 ปาสคาลสามารถกวาดถูและดูดไปพร้อมๆกันได้ครับต่อมานะครับถ้าเราจะเปิดระบบน้ำนะครับเราก็แค่กดปุ่มนี้นะเครื่องก็ทำการพ่นน้ำลงไปบนแปลงถูนะครับทำให้ตัวแปลงเนี่ยเปียกพร้อมกับดูดน้ำนะครับแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆเข้าไปในตัวเครื่องและสุดท้ายนะครับก็คือระบบล้างตัวเองอัตโนมัตินะครับเวลาวางบนแท่นแล้วเราต้องการล้างแปลงเนี่ยเราไม่ต้องแกะออกมาล้างก็ได้นะสามารถกดปุ่มตัวนี้นะครับเครื่องก็จะทำการล้างตัวขนแปลงด้วยตัวเองเลยครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซลูชันนะครับสำหรับที่เพื่อนๆจะเติมน้ำยาทำความสะอาดลงไปนะผมแนะนำนะครับให้เติมน้ำเปล่านะครับหรือว่าเป็นน้ำยาทำความสะอาดสำหรับพวกเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์โดยเฉพาะครับด้านหน้าเครื่องนะครับจะมีไฟแสดงสถานะนะครับผมจะลองเปิดให้ดูนะการดูดฝุ่นปกติไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวครับกดโหมดถูทำความสะอาดด้วยน้ำจะมีไฟสีแดงขึ้นมากดปุ่ม power อีกครั้งจะเป็นไฟสีน้ำเงินครับตรงนี้แปลงจะหมุนช้าลงหากไฟข้างล่าง3แถบกลายเป็นสีแดงหมายความว่าพลังงานเหลือน้อยแล้วให้เรานำเครื่องไปชาร์จระหว่างชาร์จเนี่ยจะเป็นไฟสีน้ำเงินแบบนี้ครับและเมื่อแบตเตอรี่เต็มไฟจะเป็นสีเขียวแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่ 2,600 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของน้ำทิ้งนะครับซึ่งเราสามารถแกะออกมาล้างทำความสะอาดได้นะครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ำนะครับซึ่งก็จะเป็นไส้กรองนะครับตัวกระบอกน้ำทิ้งนะเราก็สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ทุกชิ้นส่วนครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวแปลงนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าทำความสะอาดตัวเองได้นะเราไม่จำเป็นต้องแกะแปลงออกมาก็ได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการจะแกะนะครับก็สามารถเปิดฝาออกมาได้แบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบแยกนะล้างทำความสะอาดได้เหมือนกันนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นตัวแปลงครับก็ยกออกมาตัวแปลงนะก็จะเป็นแปลงขนนุ่มนะครับซึ่งซับน้ำได้ดีนะแล้วก็เขาจะมีแปลงแข็งนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะช่วยขัดปัดฝุ่นต่างๆนะครับให้พื้นของเราสะอาดมากขึ้นความเร็วในการหมุนของแปลงนะครับอยู่ที่ 2,500 รอบต่อนาทีครับเดี๋ยวผมลองไม่ใส่ฝาครอบนะครับแล้วผมจะลองหมุนแปลงให้เพื่อนดูนะครับมีแท่นวางมาให้นะครับเวลาที่เราต้องการจะล้างอัตโนมัตินะครับก็ให้วางบนแท่นวางนะครับและถ้าใครนะครับแยกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเอาไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไส้กรองนะครับเขาก็มีช่องไว้ให้เราเก็บตรงนี้นะครับหรือว่าตัวแปลงนะครับเขาก็มีช่องไว้ให้เราเก็บด้านข้างตรงนี้ครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดคือ30นาทีครับจริงๆ30นาทีเนี่ยก็เพียงพอที่จะทำความสะอาดบ้าน1ชั้นได้ทั้งหลังแล้วครับและนอกจากนั้นตัวเครื่องก็ยังมีรับประกัน3ปีเต็มตอนนี้เราไปทดสอบการใช้งานกันดูดีกว่าครับเอามาลองดูนะครับผู้หญิงใช้นะครับเป็นไงบ้างน้ำหนักเบาดีไหมตัวนี้อู้เบามากซึ่งน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยเบาเพียง 3.7 กิโลเท่านั้นเวลาดูดพรมเนี่ยให้เราปรับไปที่โหมดดูดฝุ่นธรรมดานะครับพรมของเราก็จะไม่เปียกครับส่วนตัวแปลงเนี่ยสามารถทำความสะอาดได้ดีมากๆครับในโหมดถูพื้นถึงจะทำความสะอาดด้วยน้ำแต่ก็ไม่ได้ทำให้พื้นเปียกครับการใช้งานต่อเนื่องตัวเครื่องไม่มีความร้อนครับสามารถดูดฝุ่นไปได้ยาวๆเลยครับตัวเครื่องยังมีล้อลากทำให้ขนย้ายในทางราบได้สะดวกใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองมาดูนะครับสำหรับโหมดการล้างตัวเองอัตโนมัติครับให้เรากดปุ่มล้างอัตโนมัติแช่ไว้1วินาทีนะครับเครื่องจะเริ่มทำความสะอาดตัวเองขณะทำความสะอาดตัวเองเนี่ยจะมีไฟสถานะขึ้นมาครับและเครื่องจะหยุดทำงานเองอัตโนมัติเมื่อล้างแปลงเสร็จนะครับ
ท่าที่ผมดูการล้างแปรงอัตโนมัติก็ถือว่าทำได้สะอาดมากๆครับเมื่อกระป๋องน้ำทิ้งข้างหลังเต็มนะครับเครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัตินะครับเราต้องถอดตัวกระป๋องน้ำด้านหลังครับเอาน้ำไปเทได้ลองใช้งานดูแล้วนะครับกับเจ้าเครื่องดูดฝุ่น Electric V Pro ตัวนี้ครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับและตอนนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนที่ผมชอบและไม่ชอบกับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ครับมาพูดถึงข้อดีกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกคือ Electric รับประกันตัวเครื่องถึง3ปีซึ่งปกติแล้วเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยจะรับประกันกันอยู่ที่1ปีครับและปัญหาของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายส่วนใหญ่นะครับก็คือพอใช้งานเกิน1ปีไปแล้วแบตเตอรี่มักจะเสื่อมซึ่งถ้าเขารับประกัน3ปีเราก็มั่นใจได้ครับว่าสามารถใช้ไปได้ยาวๆฟังก์ชันตัวเครื่องไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆครับเรื่องของการดูดฝุ่นถูพื้นถ้าบ้านเป็นฝุ่นเฉยๆนะครับเป็นพื้นกระเบื้องยางไม้ลามิเนต SPC นะครับสามารถดูดทำความสะอาดได้ถือว่าสะอาดยอดเยี่ยมมากๆและสำหรับบ้านที่มีพรมก็สามารถทำความสะอาดได้โดยที่พรมไม่ได้เปียกแฉะครับในบรรดาเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นด้วยการจากที่ผมรีวิวมาตัวนี้ถือว่าเป็นราคาจับต้องได้ครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ 7,990 บาทซึ่งเขามีโปรโมชั่นมีคูปองลดราคาแล้วก็มีการแถมสินค้าอื่นๆด้วยครับคือถ้าไปเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นตัวแพงๆนะครับเขาอาจจะถือว่าฟังก์ชันธรรมดามากๆแต่ถ้าเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นตัวนึงที่ราคาเท่ากันก็ถือว่าฟังก์ชันครบครันครับแรงดูดถือว่าแรงใช้ได้การทำงานของแบตเตอรี่ก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับสามารถทำความสะอาดบ้านหนึ่งหลังได้สบายๆข้อดีคือเป็นเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นที่น้ำหนักเบาปกติเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นเนี่ยจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับถ้าบ้านใครมี2ชั้น3ชั้นหรืออยู่ตึกแถวนะครับ4ชั้น5ชั้นยกขึ้นไปลำบากมากแต่ตัวนี้น้ำหนักเบาครับสามารถยกขึ้นไปชั้น4ได้ไม่เหนื่อยมากนักเอาถือมือเดียวได้จริงๆมือไม่สั่นด้วยสำหรับส่วนที่ผมไม่ชอบนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับจริงๆแล้วถ้าแท่นชาร์จนะครับสามารถวางและชาร์จแบตเตอรี่ไปในตัวได้เลยจะถือว่าดีมากๆครับแต่ตัวนี้อะแดปเตอร์ถูกแยกออกมานะครับเป็นแบบเสียบปลั๊กเข้าด้านข้างตัวเครื่องครับอย่างต่อมาคือเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเลี้ยวได้45องศานะครับแต่ถ้าถามว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยติดขัดไหมก็ไม่ได้ติดขัดมากนะเพราะว่าตัวเครื่องน้ำหนักเบานะครับเราก็สามารถขยับแล้วก็ดันหรือยกหมุนตัวเครื่องได้นะครับแต่ถ้าถามว่ามันเข้าโค้งเลี้ยวได้แบบสมูทเลย360องศาหมุนรอบตัวนะครับหรือเลี้ยวหักโค้งกับด้านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้สะดวกขนาดนั้นครับการสไลด์ในแนวราบมุดเข้าไปใต้ตู้นะครับทำได้ไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่าเขามีโซลูชันแทงด้วยนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นด้วยและมีตัวแทงด้านในด้วยนะครับเครื่องพวกนี้ไม่สามารถวางนอนไปราบๆได้อยู่แล้วนะครับต่างจากเครื่องดูดฝุ่นปกติครับซึ่งถ้าบ้านใครนะครับมีตู้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆเยอะๆนะครับต้องมุดเข้าไปลึกๆนะครับตรงนี้จะทำไม่ได้แล้วบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอ้าวไฟด้านหน้านะครับนิดเดียวเองทำไมไม่มีมาให้นะผมต้องบอกว่าด้วยความที่เขาออกแบบนะครับตัวฝาครอบเนี่ยให้ถอดออกมาได้นะครับแบบนี้นะถอดออกมาได้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีไฟด้านหน้าตรงนี้ด้วยเนี่ยมันจะทำให้ดีไซน์ถอดออกมาตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็การที่จะมีไฟอยู่ข้างบนตรงนี้ก็ไม่ได้เหมาะสมนะครับก็ไม่ได้ใช้งานอะไรนะดังนั้นตัวไฟด้านหน้าตรงนี้นะครับจึงหายไปครับแต่ภาพรวมกับราคาไม่ถึง 8,000 บาทรวมถึงรับประกัน3ปีและฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายและใช้งานได้จริงตอบโจทย์กับการใช้งานในบ้านในชีวิตประจำวันของทุกคนเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย 3-in-1 Electric ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้งานครับและถ้าเพื่อนๆอยากได้เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Electric V Pro ตัวนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอไปกดสั่งซื้อเองได้เลยนะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไป